สิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือความพยายามที่จะยึดครองเมล็ดพันธุ์ยึดครองอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าอาหารมันคือชีวิตของเราอาหารที่พวกเรากินทุกวันเนี่ยมันคือหยาดเหงื่อแรงงานมันคือชีวิตมันคือบุญคุณของปู่ย่าตายายของเราไม่รู้กี่ชั่วโคตรที่พัฒนาแล้วก็คัดเลือกเอาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ส่งต่อมาถึงลูกถึงหลานถึงรุ่นพวกเราเนี่ยเวลาเขามีมะม่วงพันธุ์ดีๆเขาจะบอกว่าปลูกไว้ให้ลูกให้หลานกินนะใช่ไหมใช่ค่ะมะข้าวพันธุ์ไหนดีๆก็บอกว่าปลูกไว้ให้ลูกให้หลานกินค่ะนั่นคือการส่งต่อมรดกทางชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เราแต่วันนี้เราไม่มีใครเก็บเมล็ดพันธุ์เขาตัดขาดผู้บริโภคออกจากผู้ผลิตเขาหลอกให้คนที่ทำนาอย่างสงบสุขมีอยู่มีกินให้มาเป็นขี้ข้าอยู่ในเมืองทำงานรับใช้บริษัทหาเงินให้เขาทั้งปีทั้งชาติแต่ไม่เคยหาอะไรให้ตัวเองเลยเราทำงานแทบล้มแทบตายแต่ไม่เคยได้อะไรเลยหาเงินให้คนอื่นตลอดเวลาใช่ไหมถามสิว่าวันนี้เราทำงานแทบล้มแทบตายเนี่ยมีเงินกี่บาทที่เราเคยซื้ออาหารอินทรีย์ให้ตัวเองกินมีไหมเราซื้อขยะกินแทบทั้งหมดเลยแล้วเงินที่เหลือเราก็ส่งสวยให้กับบริษัทไม่กี่บริษัทอันนี้คือสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นทุกวันนี้แม้ว่าเราจะขยันขนาดไหนก็ตามเราก็เป็นได้แค่ขี้ข้าชั้นดีคนหนึ่งบนโลกใบนี้แม้ว่าเขาจะพูดว่าเราจะได้เป็นซีทับพูดว่าเราจะมีธุรกิจอะไรใหญ่โตเราก็เป็นแค่คนงานราคาถูกคนหนึ่งเท่านั้นเองเราวาดหวังอะไรกับการเจรจา FTA บนเนี้ยซึ่งที่ลึกไปกว่านั้นก็คือการยึดของอาหารเนี่ยสิ่งที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นตอนนี้ก็คือที่แคนาดาที่อเมริกาใต้มีการเซ็นสัญญาลักษณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านไม่มีสิทธิที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ของตัวเองได้มันเป็นเรื่องที่เศร้าว่าคนเป็นเกษตรกรเป็นคนผลิตอาหารเป็นผู้ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลกแต่ทำไมอ่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ของเราเองเราเป็นผู้ผลิตอาหารแต่ทำไมเราต้องกินโครงกระดูกไก่ทำไมเราต้องตีนไก่มาเลี้ยงลูกเราเนื้อไก่มันไปไหนหมดนี่คือสิ่งที่จะต้องถามฉะนั้นวันนี้เป็นความพยายามอย่างยิ่งที่จะเข้ามายึดครองซึ่งการยึดครองตรงนี้มันซับซ้อนจนเราเข้าใจไม่ได้เพราะว่าเราไม่ค่อยคิดเราเป็นคนที่ใช้แรงงานสิ่งตัวอย่างที่เห็นที่สุดก็คือกรณีของนายสไมเซอร์ที่แคนาดาเขาเป็นคนที่ปลูกผักกาดชนิดหนึ่งเขาเก็บเมล็ดพันธุ์เองแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาพบว่าผักกาดของเขาเนี่ยมียีนของ GMO ปนเปื้อนเข้ามาในที่สุดเขาก็โดนฟ้องในข้อหาครอบครองทรัพย์สินของมอนซานโตโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งที่เขาไม่ได้ต้องการพืช GMO เลยแต่มันมาปนเปื้อนโดยพึ่งแมลงเอามาปนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนตรงที่ว่ากฎหมายสิทธิบัตรที่เขาอยากจะให้เราออกแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่เขาอยากให้เรายอมรับตรงเนี้ยก็คือเขาอยากจะให้เราเนี่ยเปิดโอกาสให้เขามายึดครองอาหารของเราได้เต็มที่โดยการเข้ามาพัฒนาพันธุ์แล้วก็จดสิทธิบัตรแล้วก็ที่ลึกไปกว่านั้นคือการจดสิทธิบัตรเนี่ยมันจดสิทธิบัตรที่ยีนของพืชครับหรือสัตว์แต่ไม่ได้จดสิทธิบัตรของพันธุ์ที่พันธุ์ของพืชฉะนั้นยีนของมันเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ายีนคืออะไรผมก็ไม่เคยเห็นครับผมว่าคนในเชียงใหม่เนี่ยมีไม่ถึงไม่น่าถึง5คนที่เคยเห็นรูปร่างยีนใช่ไหมฉะนั้นเราไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้หรอกแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาเอามาเป็นม่านบังตาเพื่อให้เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่ายีนของมันมาปนเปื้อนกับของเราเมื่อไหร่เราสูญเสียครับหมายความว่าเราครอบครองทรัพย์สินของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดบนโลกมนุษย์ใบนี้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นได้จากเมืองจากโลกมนุษย์ที่มีมหาวิทยาลัยเต็มบ้านเต็มเมืองว่ามันออกมาได้ยังไงยกตัวอย่างว่าควายผมไปกินข้าวชาวบ้านเนี่ยเจ้าของข้าวจะต้องจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของควายอันนี้คือกฎหมายสิทธิบัตรที่เป็นอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นมันกำลังคืบคลานเข้ามาพรุ่งนี้เมื่อลือนี้ก็จะมีการเจรจาเพื่อที่จะให้มันเข้ามาอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นตอนนี้เมล็ดพันธุ์ของเรากำลังเหลือน้อยลงเต็มทีเหลือน้อยลงมาก
เราดูผักพืชผักในตลาดเราจะเห็นว่าตอนนี้มีไก่ทุกตลาดเลยแต่ทั้งหมดเป็นไก่แค่เพียงพันเดียวใช่ไหมทั้งตลาดมีผักเต็มตลาดแต่มีผักไม่เกิน20ชนิดที่เห็นหน้าประจำที่สุดก็คือผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งกะหล่ำอันนี้คือขาประจำทั้งปีทั้งชาติเรากินอยู่แค่นี้เองผักอื่นๆเรามีมากมายมันหายไปไหนหมดอันนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญา FTA นะครับอันนี้แค่เปิดให้บริษัทยักษ์ใหญ่ในบ้านเราไม่กี่บริษัทยึดครองได้อย่างอิสระไม่ทันอะไรเลยเราหายไปไม่รู้กี่พันแล้วแต่ทุกวันนี้เราเหลือไม่กี่พันแต่ถ้าเราเปิดให้ทั่วโลกเข้ามาจิบจับเอาเต็มที่ฉกเฉวยเอาเต็มที่เนี่ยเราจะเหลืออะไรเราจะเหลืออะไรนี่คือสิ่งที่เป็นห่วงกังวลมากที่สุดแล้วก็การพัฒนาพันธุ์ของบริษัทเราเนี่ยเขาไม่ได้พัฒนามาให้คนกินครับเขาพัฒนามาเพื่อที่จะยึดครองตลาดเป็นหลักถ้าอยากจะรู้ว่าพัฒนามาให้คนกินกับพัฒนามาเพื่อตลาดมันต่างกันยังไงท่านออกไปลองไปซื้อไก่ดูกินไก่ในฟาร์มกับไก่บ้านเทียบดูว่ารสชาติมันต่างกันยังไงนั่นคือสิ่งที่เขาให้เรากินแล้วเขาก็จะบังคับให้เรากินแบบที่เขาอยากให้กินด้วยใช่ใช่ก็คือเขาสั่งให้เราได้ว่าเขาผลิตอันนี้ได้ถูกที่สุดเขาก็จะขายอันนี้อย่างเดียวไก่เมืองไทยเคยมีไก่เป็นร้อยๆสายพันธุ์แต่วันนี้ทำไมเรากินแค่ไก่พันเดียวอันนี้แค่บริษัทเดียวนะครับที่คุมประเทศไทยเราอยู่ทุกวันเนี้ยเขาทำงานหนักแทบล้มแทบตายทุกวันเนี้ยก็เพื่อหาเงินส่งสวยให้กับบริษัทนี้บริษัทเดียวลองคิดดูสิว่าทุกคำข้าวที่เราป้อนเข้าปากทุกวันเนี้ยมีคำไหนบ้างที่เราไม่จ่ายเงินให้บริษัทเหล่านี้มีไหมไม่มีเลยเนี่ยการพัฒนาพันธุ์ในปัจจุบันเนี่ยเขาทำให้มันแย่ลงเสื่อมลงอายุสั้นลงติดสิ่งเสพติดอย่างงอมแงมโตเองไม่ได้โดยธรรมชาติได้อย่างเดียวคือผลผลิตสูงภายในเวลาอันสั้นแต่รสชาตินี่ห่วยที่สุดฉะนั้นการพัฒนาอย่างนี้คือการพัฒนาไปสู่ความเสื่อมบรรพบุรุษเราคัดเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดแข็งแรงที่สุดอร่อยที่สุดต้านทานโรคที่ดูดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาคัดเลือกและส่งต่อมาจนถึงรุ่นเราที่เรามีข้าวหอมมะลิกินมีข้าวสันปะตองมีมะม่วงต่างๆกินมีพริกมีมะเขือกินทุกวันเนี่ยบุญคุณของปู่ย่าตายายเราทั้งหมดเลยแต่พวกเราทุกวันเนี่ยเราทำอะไรอยู่มีใครเก็บเมล็ดพันธุ์บ้างไม่เก็บเรายังไม่พอเรายังส่งเสริมให้คนต่างชาติให้บริษัทต่างชาติบริษัทข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยจะให้เขามายึดครองเอามรดกที่ปู่ย่าตายายเราพัฒนามาไม่รู้กี่ชั่วโคตรเนี่ยยึดไปฟรีๆครับเพื่อแลกกับการส่งออกไก่แช่แข็งกับกุ้งแช่แข็งของบริษัทไม่กี่บริษัทมันคุ้มตรงไหนครับมันคุ้มตรงไหนมรดกชีวิตที่บรรพบุรุษเราคัดเลือกพัฒนามาไม่รู้กี่ชั่วโคตรแต่วันเนี้ยเรายอมที่จะให้บริษัทข้ามชาติไม่กี่บริษัทเอาไปฟรีๆเพื่อแลกกับการส่งออกไก่แช่แข็งกับกุ้งแช่แข็งมันเรื่องน่าเศร้ามากฉะนั้นวันนี้เราทำงานหนักมากผมรู้ว่าเกษตรกรทั้งหลายที่เติบโตมากับผมเนี่ยทำงานหนักทุกคนเราปลูกข้าวปลูกผักมากกว่า3ครั้ง3ฤดูกาลต่อปีแต่ยิ่งจำยิ่งทำยิ่งจนยิ่งทำยิ่งมีแต่นี่เพราะอะไรเพราะว่าเราถูกบังคับให้อยู่ในระบบของการส่งสวยฉะนั้นวันนี้เราทำงานหนักแต่งานทั้งหลายที่เราทำเป็นการทำลายทั้งหมดเราไม่เหลืออะไรเลยเราทำลายแม้แต่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะเหลือไว้ให้ลูกหลานของเราฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ต่อสู้เรื่องนี้เราจะมีอะไรเป็นมรดกตกทอดให้ลูกของเราในวันข้างหน้าเราจะมีอะไรเหลือให้เขากินเราทำงานหนักแทบล้มแทบตายเก็บเงินมาไว้กองหนึ่งลูกหลานกินเงินได้ไหมครับลูกหลานเราจะกินเงินได้ไหมลูกหลานเราอยู่ได้ชีวิตเราอยู่ได้ด้วยทรัพยากรด้วยอาหารแต่วันนี้อาหารเรากำลังจะหายไปอยู่ในกำมือของบริษัทต่างชาติไม่กี่บริษัทอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดถ้าเราสู้ไม่ได้ถ้าเราปล่อยให้เหตุการณ์อย่างนี้พัฒนาต่อไปเราอาจจะเป็นมนุษย์ยุคสุดท้ายบนโลกใบนี้และก็เราคือมนุษย์ยุคสุดท้ายที่เนรคุณต่อเผ่าพันธุ์ของตัวเองเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่จะมอบให้ลูกให้หลานเราอีกแล้วมันหมดทุกอย่างครับดินเราก็ทำลายจนเสื่อมน้ำเราก็ทำลายจนเป็นพิษจนกินไม่ได้อาหารเราก็ทำให้พันธุ์มันสูญหายไปจนแทบไม่เหลือหรอแล้วลูกเราจะกินอะไรอยู่บนโลกที่แห้งแล้ง
ดินเป็นพิษน้ำเป็นพิษอากาศเป็นพิษอาหารก็ไม่มีกินเนี่ยมันจะกินอะไรอ่ะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญมากมันคือวันที่จะประกาศที่จะรักษามรดกชีวิตมันไม่ใช่เฉพาะชีวิตของเราเท่านั้นแต่มันเป็นชีวิตของลูกหลานของพืชสัตว์ต่างๆเพื่อให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันเพราะมันเคยอยู่มาอย่างนี้ยาวนานและยั่งยืนฉะนั้นผมก็เลยตื่นเต้นมากที่เห็นพี่น้องมาร่วมกันในวันนี้ก็หวังว่าเราคงจะร่วมกันต่อสู้ต่อไปเพื่อมนุษยชาติเพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืนของคนไม่ใช่เพื่อการอยู่รอดอย่างยั่งยืนของทุนมันจะพังในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วแต่เราจะต้องอยู่ต่อไปลูกหลานเราจะต้องอยู่ต่อไปก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากค่ะพี่โจทนายนะคะพูดได้ลึกซึ้งอินใจนะคะเราจะไม่